วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone welcome to ตุ๊กตา101 channel นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ตุ๊กตาก็มีเรื่องเล่าสิมาเล่าให้ฟังเนาะออกมาจากความรู้สึกของตุ๊กตาเองเนาะค่ะเนาะก็คือเรื่องที่ว่าตุ๊กตายอมให้สามีมีเมียใหม่เนาะค่ะเนาะบางคนก็สิคิดว่าตุ๊กตาอีนี่มันเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดว่าทุกท่านหรือว่าผู้ใดที่เคยย้อนหลังไปเบิ่งคลิปเก่าๆคลิปหลังๆของตุ๊กตาเนาะค่ะเนาะก็สิรู้ว่าเป็นหยังตุ๊กตาถึงยอมให้สามีมีเมียใหม่เนาะค่ะเนาะอยากให้เล่ามีเมียใหม่เนาะค่ะเนาะก็คือตุ๊กตาได้แต่งงานกับเล่าเนี่ยค่ะมาอยู่อเมริกากันหลายปีแล้วเนาะค่ะเนาะซึ่งที่มาอยู่นี่นะคะนับได้เลยว่ามีตะเรืองตะเล่าเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือแบบตั้งแต่มาอยู่เลยบ่ว่าสิเป็นเรื่องเมียเก่าเล่า2คนเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็ไม่ยุ่งแต่กับเมียหมายเลข1หมายเลข2นั่นหายไปแล้วเหลือหมายเลข1กับลูกเลี้ยงเนาะค่ะเนาะที่ตุ๊กตาย่อมอยู่น้ําเล่าเนี่ยก็เพราะว่าหลายๆเรื่องเนาะค่ะเนาะก็คือตุ๊กตาซอยเล่าดูแลลูกเลี้ยงแล้วก็ซอยเรื่องโตของเล่านํานั่นแหละค่ะถึงซึ่งเล่าก็ได้ล้มป่วยลงนําเนาะค่ะเนาะตุ๊กตาก็ได้ดูแลเล่าเกือบปี2ปีเนาะค่ะเนาะกว่าเล่าสิแบบว่าหายดีเนาะค่ะเนาะป่วยอยู่ปีหนึ่งแล้วก็ไปผ่าตัดไปอีหยังมาอีกอะรวมๆแล้วก็เกือบ2ปีซึ่งขณะนี้เราก็ยังมีอาการเป็นอยู่ด้วยค่ะเราไปผ่าสันหลังมังเอ็นสันหลังเล่าเนาะค่ะเนาะเราก็ยังมีอาการเป็นอยู่ด้วยค่ะเราก็รักๆเลยเนาะค่ะเนาะทุกตาคิดเลี้ยตนลูกเลี้ยงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าที่ทุกตาเราให้ฟังเนาะค่ะเนาะก็มีปัญหากันหลายเรื่องหลายเล่าเนาะค่ะเนาะก็มีบางปัญหาที่ทุกตายังไม่ท่านเราให้ฟังเนาะค่ะเนาะลูกเลี้ยงเล่าเนี่ยค่ะโดยเฉพาะคนผู้หญิงเขามีความรู้สึกว่าเขาเห็นเขาเศร้าซึมคิดฮอดแม่เขาเพราะว่าแม่เขาน่ะสิมักเว้าอ้อยนั่นอ้อยนี่อยากให้ลูกกลับไปอยู่น้ำมึงสิเนาะค่ะเนาะลูกผู้ชายคือกันลูกผู้ชายนี่บ่เป็นไรเขาก็บ่ได้ว่าอยากกลับไปเป็นไรเขาหักลูกเขาอยู่ค่ะบอกตรงๆเขาก็เห็นลูกเขาทุกอาทิตย์ละค่ะเขาก็คุยกับลูกเขาทุกมือแต่ว่าผู้ชายนี่เขาก็บ่อยากเดียวน้ำเป็นไรเพราะว่าคือลูกผู้ชายเนี่ยอารมณ์ร้อนด่าแม่แล้วก็มีปัญหากับพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงตุ๊กตาเนี่ยก็มีปัญหากับพ่อเขาคือกันค่ะแต่ว่าตุ๊กตายังบ่ทันเล่าให้ฟังว่าปัญหาอีหยังเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะค่ะคือตุ๊กตาเห็นลูกเลี้ยงคิดฮอดแม่เขาตุ๊กตาก็สิเลียตนเวลาตุ๊กตาที่ขับรถไปรับไปส่งเขาที่ไปพ่อกันกับแม่เขาคนละเคิงทางเนี่ยค่ะตุ๊กตาก็คิดเลียตนซาดเนาะค่ะเนาะแนวตุ๊กตาก็เป็นหัวอกแม่คือกันเนาะเขาบ่ได้อยู่น้ำกันทุกมือทุกมือเห็นไหมตุ๊กตาก็มีความรู้สึกเศร้าแทนเขาอยู่แต่ว่าพ่อก็พยายามคิดว่าฝรั่งเขาโอเคยังสี่ไหมคือให้คิดในแง่ที่ว่าบางคนกับไปเหตุการณ์เหตุงานบ่ได้พ่อลูกพ่อเต่าว่าเป็นยังแต่ว่าเขาก็ได้คุยกันทุกมืออยู่ค่ะได้พ่อหน้ากันทุกอาทิตย์อยู่อันนี้ตุ๊กตาก็เลียตนเขาอยู่เพราะว่าลูกผู้หญิงนะคะเขาก็บอกว่าเขาคิดฮอดแม่เขายังประมาณนี้นะตุ๊กตาก็เลียตนอยู่แล้วก็ลูกผู้ชายนะคะมักสิเฮ็ดนิสัยบ่ดีกับน้องมักสิด่าน้องประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเขาก็ให้เป็นประจำแล้วเขาก็มีย่ายก็ค่อยแบบว่าอ่อนว่อนเขาให้กลับไปในราคายิ่งเฮ็ดให้เด็กน้อยเศร้าที่จริงแล้วเด็กน้อยอยู่กับพวกตุ๊กตานี่เขาโอเคอยู่เพราะว่าจังได๋เขาก็ได้พ่อแม่เขาแต่ว่ามีแบบแม่ของเมียเก่าเล่านะคะเล่ามักสิเว้านั่นเว้านี่สินั่นสินี่ให้เด็กน้อยเสียใจเว้านั่นเว้านี่ให้เด็กน้อยรู้สึกบ่ดีประมาณนี้เนาะค่ะเนาะโดยเฉพาะลูกเลี้ยงตุ๊กตาลูกสาวเขาจะเป็นคนที่แบบว่าหายง่ายหายเร็วเนาะค่ะเนาะอีกอย่างนึงถ้าเกิดตุ๊กตากับแฟนตุ๊กตาเลิกกันลูกเลี้ยงแล้ว2คนเขาก็สิได้กลับไปอยู่กับแม่เขาอย่างมีความสุขเนาะก็คือ1ถ้าเกิด1นะคะเนาะอันนี้คือความคิดของตุ๊กตาเด้อ1ตุ๊กตาเป็นแม่เลี้ยงที่บ่ดี2เป็นเมียกับเป็นเมียที่บ่ดีแล้วก็เป็นแม่ที่แบบบ่ค่อยสมบูรณ์แบบเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพระทรงภาษาเฮาก็บ่ได้โดยเฉพาะกับลูกเลี้ยงเนาะค่ะเนาะแล้วก็แฟนตุ๊กตาเนี่ยคือตุ๊กตาบ่สามารถที่ซอยเล่าได้หลายเรื่องหลายเล่าเนาะค่ะเนาะอย่างเช่นเล่าถูกรบกวนทั้งเมียเก่าเล่าตุ๊กตาก็บ่ค่อยบ่สามารถที่สิซอยอีหยังเล่าได้เนาะค่ะเนาะเรื่องลูกเลี้ยงคือกันที่จริงน่ะตุ๊กตาก็อยากซอยเขาเลี้ยงเรียนเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่คือกันแต่ว่าตุ๊กตาซอยเขาบ่ได้ในจุดนี้มั้ยค่ะนั่นล่ะตุ๊กตาก็เลยมีความเครียดคือกันบ่แม่นว่าตุ๊กตาบ่เครียดเด้อแล้วก็สงสารสามีเจ้าของนําที่ว่าต้องมาค่อยส่งเงินให้แม่ตุ๊กตาอยู่บ้านนําก็
ทุกเดือนเฮาก็อยากให้แม่เฮาแบบว่ามีอยู่มีกินเนาะค่ะเนาะซึ่งเฮาก็เปรียบเทียบเบิ่งแล้วล่ะค่ะว่าระวังแม่เฮากับคนทางนี้น่ะสิมีกินบ่สิเฮาสิสามารถส่งให้แม่ได้บ่ก็คือทุกตาก็เบิ่งแล้วก็คือส่งได้อยู่เนาะค่ะเนาะทุกตาก็เลยเล่าส่งแต่ว่าทุกตาต้องประหยัดการใช้จ่ายเอาเนาะค่ะเนาะจังสิส่งเงินจุดนั้นให้แม่ได้เนาะค่ะเนาะคือบ่ว่าไงว่าทุกตาเนี่ยต้องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดหยังก็ได้คือประหยัดเอาบ่ต้องแบบฟุ่มเฟือยหยังเนาะค่ะเนาะก็โชคดีอยู่ค่ะแม่ทุกตาเล่าสอนสั่งสอนลูกจะของมาลูกเล่ามาให้ลูกเล่าเป็นคนหูจักประหยัดมัธยัสถ์เนาะค่ะเนาะแต่ทุกตาก็บ่รู้จักเด้อค่ะคนอื่นมาเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะแต่ทุกตานี่ก็จังได๋แม่ฉันก็มาก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วทุกตาสงสารสามีนําเพราะว่าเงินเดือนออกมาแต่ละเดือนนี่แทบสิบ่เหลือเนาะค่ะเนาะก็จ่ายค่าทนายจ่ายค่านั่นค่านี่กับลูกเล่าแน่อีหยังแน่เนาะค่ะเนาะนั่นล่ะทุกตาก็เลยมีความรู้สึกถ้าเกิดว่าเล่าเลิกกับทุกตานี่ไปพ้อผู้หญิงคนใหม่แล้วก็คงสิมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะค่ะเนาะไปพ้อคนภาษาเดียวกันไปพ้อเมียที่เขาสามารถเฮ็ดงานนํากันกับเล่าได้คือแบบซอยเหลือเราได้หลายกว่าดีเห็นมั้ยเว้าอีหยังก็เข้าใจกันง่ายแบบบ่ต้องมาทะเลาะวิวาทกันตลอดอีหยังสิเนาะเราอย่างนึงตุ๊กตาก็มีความรักๆอย่างนึงก็เบื่อหน่ายเล่านําคือกันค่ะในความรู้คิดตุ๊กตาคิดว่าเราเป็นผู้ชายที่งี่เง่าแน่จักหน่อยเนาะค่ะเนาะคือเราเป็นคนชอบที่ตุ๊กตาเว้าให้ฟังหามนั่นหามนี่บ่รู้เด้อค่ะสําหรับตุ๊กตาคิดว่าเราเป็นผู้ชายที่งี่เง่าจักน้อยนึงแต่ว่าเราก็มีความดีของเราอยู่ค่ะก็บ่ได้ว่างี่เง่าทุกเรื่องแต่ว่านั่นล่ะค่ะเสียงรถไฟมาอีกแล้วค่ะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะเด้อรถไฟมาตุ๊กตาก็ลืมเรื่องสิเล่าเนาะค่ะเนาะบ่รู้ว่าเล่าถึงเมืองใดแล้วก็คือตุ๊กตาน่ะค่ะอยากให้สามีมีเมียใหม่มีผู้หญิงใหม่ที่อยู่ในประเทศเดียวกันภาษาเดียวกันเนาะค่ะเนาะประเทศใดก็ได้ขอตะวาให้เข้าใจภาษากันดีกว่านี้เนาะค่ะเนาะเพราะตุ๊กตาคิดว่าจะคล้องนี่บล็อกพ้องหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะไปที่นี่มีอยู่มื้อนึงตุ๊กตาก็เลยบอกกับสามีเนาะค่ะเนาะว่าอันเฮยูอันแปลว่าเป็นหยังเธอคือว่าไปหาผู้หญิงใหม่ไปหาผู้หญิงแต่งงานนําเธอใหม่คนที่เขาสมบูรณ์แบบกว่านี่สมบูรณ์แบบกว่าฉันอีหยังกว่ามานี่ที่เขาสามารถซอยเธอหลายๆกว่านี่แล้วก็เก่งฉลาดกว่านี่ฉันมันแบบว่าฉันมีความรู้สึกว่าฉันแย่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอีหยังกว่ามานี่แหละเนาะค่ะเนาะก็บ่รู้ว่าจะขอเงินมักด่ามักดูถูกจะคล้องไปบ่แต่ว่าตุ๊กตาสังเกตคือตุ๊กรู้ว่าตะคล้องเป็นภรรยาแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงแล้วก็เป็นแม่ที่แบบว่าบกพร่องหลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะอันนี้คือยอมรับจะคล้องอยู่ทุกคนก็คงสิว่าตุ๊กตาบ้าก็บ่รู้ล่ะค่ะในจุดๆนั้นเฮาเห็นสามีลําบากหลายเรื่องหลายเล่าโดยเฉพาะเรื่องเงินลำบากใจเลี้ยงเมียเก่าเล่าอีหยังสิเนาะเราเฮากับบ่สามารถซอยเขาได้ซอยเรื่องเงินเนี่ยค่ะหลักๆเลยตุ๊กตาน่ะอยากซอยเล่าเรื่องเงินอยากเฮ็ดการเฮ็ดงานหรือว่าอาจสิเป็นนั่นตุ๊กตาอึดอัดอยู่แต่บ้านหลายแล้วก็อยากไปเฮ็ดงานนํากับบ่รู้เนาะค่ะเนาะนั่นล่ะค่ะตุ๊กตาก็เลยถามเล่าว่าเฮ้ยยู่เป็นหยังยู่คือไปหาผู้หญิงใหม่ที่เขาแบบว่าแต่งงานกับยู่แบบแล้วก็ยู่อาจสิมีบ้านที่แบบว่าหลังใหญ่บ้านหลังงามกว่านี่มีหยังดีกว่านี่ประมาณนี้เห็นมั้ยแล้วลูกเลี้ยงเธอนี่อาจสิแฮปปี้กว่านี่ลูกเลี้ยงเธออาจสิมีความสุขหลายกว่านี่คือแบบเธอได้แม่เลี้ยงฝรั่งหรือว่าอีหยังนํากันประมาณเนี้ยคือตุ๊กตาเว้าไปเราก็เลยว่าให้ตุ๊กตาขึ้นอยู่ค่ะอันเดี๋ยวคลิปหน้ามาฟังกันเด้อค่ะว่าเล่าน่ะสิว่าอีหยังให้ตุ๊กตาขึ้นเนาะค่ะเนาะอันนี้ตุ๊กตาเว้าอีหลีค่ะตุ๊กตายอมค่ะยอมแล้วก็บอกให้เล่าเนี่ยไปหาเมียใหม่เลยค่ะไปหาเมียคนที่เหมาะสมกว่าตุ๊กตาเนาะค่ะเนาะเล่าก็บ่ได้เป็นคนรูปรออีหยังดอกแต่ว่าตุ๊กตาเบิ่งแล้วก็สงสารชีวิตเล่าอยู่ค่ะเนาะตุ๊กตาก็เลยเนี่ยค่ะทนอยู่กับเล่าก็มีหลายเรื่องหลายเล่าปัญหาชีวิตเดี๋ยวตุ๊กตาสิมาเล่าให้ฟังเนาะค่ะคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าก็สิมาฟังว่าเล่าน่ะเว้าอีหยังกับตุ๊กตาเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ตุ๊กตาก็ขอจบไว้ซ้ํานี้ตุ๊กตาขอให้ FC ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะเนาะจงมีแต่ความสุขล่ำๆรวยๆเจริญเจริญกันทุกคนเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะตุ๊กตาขอกราบสวัสดีบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้านะคะ